เดี๋ยวรอลูกเพจเข้ามาก่อนนะคะเช้าเช้าอยู่ตอนนี้ลูกเพจทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้นะคะทีมงานอีจันเตรียมพร้อมสแตนบายตัดทุเรียนป่าละอูมี่2แล้วจ้าไปน้องตูตอนนี้นะคะเราก็ออกเดินทางนะคะจากประจวบเนาะจากด้านล่างนะคะทางตัวเมืองก็ขึ้นมาสู่สวนนะคะที่2ของวันนี้นะคะซึ่งเป็นการตัดทุเรียนในมีดที่2โอ้โหลูกเพจเราจะพาลูกเพจดูการเดินทางนะคะเข้าสวนที่เราจะไปตัดกันในวันนี้ซึ่งทางเนี่ยก็เป็นทางลูกรังเนาะเขาเรียกว่าทางลูกรังเนาะก่อนที่จะเข้าไปในสวนนะคะตอนนี้ก็คือไส้กองมารวมกันแล้วลูกเพจสวัสดีลูกเพจ140กว่าคนนะคะเดี๋ยวเนี่ยแหละเข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงให้แอดมินหน่อยนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่สวนของคุณพ่อฉลาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปหาคำตอบกันดีกว่าว่าสวนพ่อเนี่ยอยู่ป่าละอูหมู่ที่เท่าไหร่นะลูกเพจจ๋าพี่เอค่ะรบกวนฝากปักหมุดให้หนูนิดนึงได้ค่ะมาแล้ว160คนสวัสดีค่ะนี่เจอแล้วสวัสดีค่ะพ่อของเราอยู่ป่าละอูหมู่ที่เท่าไหร่นะคะพ่อหมู่ที่2ใช่ไหมคะเมื่อวานหนูตามหาคำตอบตั้งนานว่าสวนคุณพ่ออยู่หมู่ที่เท่าไหร่อะเดี๋ยวระหว่างนี้ก่อนเตรียมตัวในการตัดนะคะเดี๋ยวเราจะให้พ่อช่วยพาไปดูสวนหน่อยได้ไหมคะพ่อคะอะเดี๋ยวให้พ่อฉลาดพาไปดูสวนนะคะลูกเพจบรรยากาศวันนี้เนี่ยท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกไหมพ่อยังเป็นหมอกอยู่นะคะอะเช้านี้เดี๋ยวพาดูบรรยากาศสวนนะคะลูกเพจคือเช้าๆเนี่ยบนป่าละอูเนี่ยบรรยากาศเนี่ยจะดีมากๆนะคะเดี๋ยวทีมงานอีจันนะคะเราก็กำลังจะเตรียมอุปกรณ์ในการตัดทุเรียนในมีดที่2ของสวนพ่อฉลาดนะคะวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะราวๆประมาณสัก150ลูกได้นะคะโดยประมาณนะคะพ่ออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่สวนของพ่อพ่อเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่สวนเราเนี่ยเราปลูกขอโทษนะคะพ่อขอติดไมค์นิดนึงได้ไหมคะครับโอเคเดี๋ยวนะพ่อจ๋าอ่ะโอเคค่ะพ่อเดินได้เลยนะคะพ่อเดินไปพูดไปก็ได้นะพ่อจ๋าสวนเราเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้ชื่อสวนนี้ว่าอะไรพ่อใช้ชื่อว่าสวนน้ำหอมน้ำหอมครับน้ำหอมคือเป็นลูกสาวชื่อของลูกเป็นชื่อของลูกก็คือน้องน้ำหอมเราใช้ชื่อสวนนี้แล้วเราปลูกทุเรียนมากี่ปีแล้วอะคะพ่อต้นพวกนี้จะอยู่ประมาณ 7-8 ปีต้นที่พ่อดูอยู่ตรงนี้อันนี้อยู่อันนี้ครับต้นนี้อยู่ 4-5 ปีกี่ปีนะคะประมาณ5ปี5ปีต้นนี้ครับลูกเพจทุเรียนป่าละอูต้นนี้ที่เห็นเนี่ยประมาณ5ปี ปลูกมาปลูกนี่ประมาณกี่ปีถึงได้ทานลูกแบบนี้อะคะพ่อก็5ปีถึงได้ทานลูกใช่ไหมคือพวกเนี้ยจะปลูกก่อนปลูกก่อนแล้วเจอน้ำท่วมเจออะไรต่ออะไรหลายเรื่องมันก็พวกนี้จะอยู่ราวๆ7-8ปี7-8ปีส่วนน้องตอนนี้ใช่ครับทุเรียนจริงๆแล้วเขาให้ผลผลิตนี่ประมาณกี่ปีอะคะพ่อปลูกกว่าจะปลูกกว่าจะทานถ้าโตต่อเนื่องได้ตลอดก็มัน4-5 ปีว่าจริง3ปีก็เป็นลูกได้แล้วแต่ว่ามันอาจจะได้น้อยแล้วต้นมันอาจจะจริงนะไม่โตพ่อแล้วพ่อทำทุเรียนเนี่ยมากี่ปีแล้วทำสวนทุเรียนที่ป่าละอูมากี่ปีแล้วคะก็9 ปีปีนี้เข้าปีที่9ใช่ครับโอ้ทุเรียนเรามีทั้งหมดกี่ต้นกี่ไร่อะคะพื้นที่พ่อคะสำหรับแปลงนี้ประมาณ15ไร่15ไร่ครับทุเรียนประมาณกี่ต้นคะพ่อทุเรียนอยู่ที่200กว่าต้น200แต่ว่ามันจะมีต้นที่ตายว่าโดนน้ำว่าตรงนี้เป็นที่ลุ่มน้ำเวลาน้ำป่ามาจะมาขังจะผ่านทางนี้ค่ะเดี๋ยวให้พ่อพาไปดูแต่ละต้นได้ไหมคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูตรงนี้หน่อยพ่อบรรยากาศสวนพ่อนี่คือสวยแล้วก็ร่มรื่นมากๆพื้นที่ตรงนี้นี่เขาเรียกว่าพื้นที่แบบเป็นพื้นที่ราบเขาเชิงเขาหรือว่าพื้นที่สูงอย่างเงี้ยค่ะพ่อเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มราบลุ่มเป็นริมแม่น้ำปราณบุรีอ๋อริมแม่น้ำปราณบุรีนะคะอู๋พ่อต้นนี้คือลูกดกมากสายพันธุ์ที่สวนเรานี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างคะพ่อเป็นหมอนทองเป็นหมอนทองทั้งหมดเลยเนาะ
าะหมอนทองซะ 90% 90%มันก็จะมีพวกก้านยาวพวกอะไรนะเบญจพรรณมูสันคิงพวกนี้แต่ว่าพวกนี้จะเริ่มปลูกทีหลังปลูกทีหลังหมอนทองมันจะมีหมอนเอ้ยก้านยาวอยู่ต้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพาไปดูก้านยาวบ้างแต่วันนี้นะคะที่เราจะตัดเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์หมอนทองนะจะเป็นสายพันธุ์หมอนทองนะคะลูกเพจที่ดูไลฟ์อยู่นะคะแล้วสนใจสั่งจองทุเรียนนะคะป่าละอูสวนพ่อฉลาดนะคะหรือว่าสวนน้ำหอมนะคุณพ่อเนี่ยชื่อพ่อฉลาดแต่ว่าชื่อสวนเนี่ยใช้ชื่อสวนน้ำหอมซึ่งเป็นชื่อของลูกสาวนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะตัดการประมาณวันนี้เราจองไว้กี่กิโลนะพ่อ500ใช่ปะประมาณ500โลครับถ้า500โลเนี่ยตกได้ประมาณกี่ลูกครับพ่อโดยคำนวณดูแล้วน่าจะอยู่ราวๆ120 130ลูกประมาณ120ถึง130ลูกนะคะลูกเพจใครที่สนใจรีบสั่งจองได้เลยอุก้านยาวสวยมากพ่อพาไปดูลูกนี้นะคะลูกนี้ครับลูกนี้นี่อายุประมาณเดี๋ยวกี่วันถึงจะทานได้คะพ่อก็อีกไม่นานนี้แหละคือต้องรอเพราะว่ามันเพิ่งเป็นปีแรกก็ยังไม่รู้ว่าระยะจะเป็นยังไงอ๋อคือต้นนี้คือเราได้กินลูกปีแรกเลยใช่ไหมคะพ่อครับสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะที่ดูอยู่เนาะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะส่งสัญญาณพูดคุยกับแอดมินได้พ่อจ๋าพ่อพาไปดูลูกที่เราจะตัดหน่อยต้นที่เราจะตัดในวันนี้เป็นต้นฝั่งไหนคะพ่อนี่น้องอะไรนะน้องบราวนี่น้องบราวนี่มาทักทายนะคะลูกชายพ่อนะน้องบราวนี่ลูกสาวลูกสาวเอาไปลูกไปพ่อขาพาไปดูต้นที่วันนี้เดี๋ยวอีจันจะตัดหน่อยจะเป็นต้นช่วงต้นไหนบ้างอ่ะนี่ลูกสาวพ่อนะคะเดินตามก็คงจะเลือกตัดทุกต้นแหละที่มันแก่จัดแล้วก็รูปทรงเข้าใช้ได้รูปทรงได้นะคะตามเกณฑ์ที่เรากำหนดสวยมากตรงนี้คือลูกเยอะมากพ่อหนูอยากให้พ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าวิธีการดูแลทุเรียนของสวนพ่อเนี่ยพ่อดูแลยังไงพ่อเชิญตรงนี้เลยค่ะนี่อยู่กับลูกทุเรียนเลยสวยๆหยิบเข้ามาตรงนี้ได้หน่อยพ่ออ่ะพ่อเล่าให้ลูกเพจฟังหน่อยว่าสวนน้ำหอมเนี่ยเรามีวิธีการดูแลทุเรียนยังไงปลูกยังไงให้รูปทรงลูกเนี่ยเขามีความสมบูรณ์แล้วรสชาติมีเอกลักษณ์ขนาดนี้ค่ะพ่อคือเริ่มแต่การเตรียมต้นเตรียมใบเพื่อที่จะให้ได้ลูกให้ออกดอกได้เนี่ยเราต้องเตรียมใบอย่างน้อยก็คือต้องให้ได้3 ชุดใบแล้วก็การให้ปุ๋ยก็ต้องใช้ร่วมกันทั้งอินทรีย์แล้วก็เคมีเหมือนทั้งเป็นอินทรีย์ก็ช่วยในเรื่องสภาพดินแล้วพวกนี้แล้วเรื่อง ครับขอโทษครับใช่คือหมอกเพิ่งจะตะกี้นี่มันคือหมอกลงเต็มไปหมดเลยจริงเหรอเนี่ยที่เห็นคึ้มแบบเนี้ยมันไม่ใช่คึ้มฝนคือหมอกยังคุมอยู่เลยยังคือหมอกนะลูกเพจจะเห็นเริ่มเห็นดวงอาทิตย์ลางๆตรงนั้นน่ะสวยมากจะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ลางๆแล้วดวงอาทิตย์อยู่ตรงนั้นแล้วแต่ว่าสักพักพอหมอกหายปั๊บมันจะร้อนละจะร้อนละเดี๋ยวถ้าเรามาเร็วกว่านี้อีกนิดเราจะได้ใช่จะได้เห็นหมอกแบบมืดเลยโอเคพ่อเล่าต่อได้เลยค่ะครับก็จะใช้ทั้งอินทรีย์แล้วก็เคมีร่วมกันเพื่อเคมีจะช่วยเติมธาตุอาหารให้กับทุเรียนอย่างเช่นพวกธาตุอาหารรองพวกแคลเซียมพวกเนี้ยที่จำเป็นต้องใช้มากในทุเรียนการสร้างเนื้อการสร้างรสชาติเราจะใช้จากอินทรีย์อย่างเดียวบางครั้งมันก็ไม่เพียงพอการเบ่งลูกเบ่งภูให้มันโตได้ถ้าสมมติว่าลูกไอ้ต้นแค่เนี้ยอายุมันยังน้อยอยู่ถ้าเราไว้ลูกเยอะมันก็ตายอาจจะตายได้แต่ถ้าเรามีอาหารให้เพียงพอให้เขาเพียงพออันนี้รอดได้ไปได้ไปได้ก็คือให้อาหารเขาเพียงพอถ้าให้อาหารเขาเพียงพอดินบวกกับดินพื้นที่ดินดีให้น้ำเขาเพียงพอเนี่ยลูกก็จะออกมาอุดมสมบูรณ์แบบนี้ใช่ไหมคะพ่อครับลูกที่สวนเนี่ยไซส์เริ่มต้นเนี่ยอยู่ประมาณกี่กิโลกรัมคะพ่อก็ต่ำสุดก็ราวๆ 2.5 2.5 ไปจนถึงกี่กิโลกรัมคะพ่อใหญ่สุดเลยสำหรับที่สวน7 7กิโล7กิโลโอ้
เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพ่อพาไปดูต้นอื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไล่ตัดแทบทุกต้นเลยแต่ก็จะต้องคือได้ต้นละลูกต้นละใช่ไหมคะครับอาจจะได้แค่ต้นละลูกต้นละสองลูกเพราะว่ามันต้องเอาแบบแก่จัดจริงๆต้องแก่จัดจริงๆถึงจะส่งลูกเพจนะคะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวน่าจะได้อยู่พรุ่งนี้น่าจะได้อยู่ คือลูกเพจหลายๆคนอาจจะสงสัยอย่างทุเรียนต้นเนี้ยสมมติทุเรียนต้นนึงเนี่ยพอได้กำหนด120วันแล้วพอถึงวันจริงๆมันไม่ใช่ตัดได้ทุกลูกใช่ไหมคะใช่ใช่มันเนื่องจากอะไรอะคะเราต้องสังเกตยังไงว่าเขาตัดได้หรือว่าตัดไม่ได้ความแก่เปอร์เซ็นต์ความแก่มันถ้าที่ตัดได้แล้วคือประมาณอีกไม่เกิน5วันอะ3วัน5วันก็จะสุกอยู่แล้วมันจะมีความโปร่งเวลาเราเคาะเราจะเคาะมันจะเหมือนมีโพรงอากาศอยู่ข้างในจะรู้อยู่คนเคาะก็จะรู้เลยว่ามันจะมีโพรงอากาศข้างในโพรงอากาศข้างในคือสามารถตัดได้เนี่ยเพราะว่าแต่ละกิ่งแต่ละจุดเนี่ยมันได้รับอาหารไม่เท่ากันมันก็เลยสุกไม่พร้อมกันแล้วก็อีกอย่างช่วงออกดอกเนี่ยมันก็บานมันอาจจะบานไล่เลี่ยกันแต่บานไม่ได้พร้อมกันทั้งหมดนั่นคือว่าเราต้องเลือกลูกที่สมบูรณ์จริงๆเลือกลูกที่แก่จัดจริงๆแก่จัดแล้วก็สมบูรณ์จริงนี่นะคะลูกเพจนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันครบกำหนดแล้วเนี่ยเราถึงไม่ตัดพร้อมกันทั้งมันขึ้นอยู่กับอากาศด้วยถ้าฝนมากแดดฟ้าปิดมันก็ต้องยืดเวลาให้มันค่ะและปีนี้เป็นไงบ้างพ่อฝนฟ้านี่มันมาไม่แบบมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปมาเอาตะนอกฤดูกาลบ้างอะไรบ้างวิธีการดูแลทุเรียนมันยากไหมสำหรับปีนี้พ่อคะปีนี้มันยากช่วงดอกบานช่วงดอกบานเป็นช่วงตรุษจีนวาเลนไทน์ช่วงนั้นมันฝนมันตกตลอด7วัน7วันคือดอกบานเจอฝนก็คือร่วงหมดแล้วเราทำไงอ่ะพ่อพอมันร่วงหมดก็ต้องงัดกลยุทธ์ทุกวิธีอ่ะที่จะเอามาพยุงให้อยู่ให้เขาเกิดขึ้นมาให้ได้นะครับนี่ก็เป็นโจทย์ที่ยากมากๆสำหรับชาวสวนทุเรียนในปีนี้นะคือมันเป็นจังหวะถ้าเป็นจังหวะดอกบานวะเนี่ยแล้วเจอฝนค่ะมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วก็ถ้าเกิดลูกกำลังเล็กๆยังสร้างเมล็ดไม่ได้แล้วเจอฝนแล้วยอดเดินอันนี้ก็ไม่เหลือเหมือนกันแทบจะไม่เหลือพ่อพาไปดูต้นนูนหน่อยได้ไหมคะต้นทุเรียนสวนพ่อเนี่ยคือเขาเรียกอะไรนะนอกจากลูกดกและต้นยังมีความเสมอกันแทบทุกต้นเลยนะความสูงเนี่ยต้นนี้ก็คือลูกเยอะมากลูกดกมากลูกเพจดูค่ะนี่แม่มีคนเฝ้านะคะนี่คือเจ้าของ พ่อขาอันนี้อยากให้พ่อช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมว่าถ้าหมอนทองป่าละอูเนี่ยเอารูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะเขาไม่เหมือนหมอนทองที่อื่นเนาะรูปทรงอ่ะก็มันจะหนามจะยาวหนามจะยาวจะถี่หน่อยแล้วจะแหลมคมมันจะประมาณนี้รูปลักษณ์ภายนอกแล้วรูปทรงเขาจะมีความลีหน่อยไม่ได้กลมเหมือนหมอนทองทั่วไปนะความลีความกลมความยาวไอ้พวกนี้มันอยู่ที่ธาตุอาหารอยู่ที่ฮอร์โมนที่ให้ถ้าให้ฮอร์โมนเยอะเกินอาจจะเป็นรูปกลมๆแบบแตงโมก็ได้ไอ้พวกนี้มันทำได้ก็คือทำได้จะเอารูปทรงแบบไหนทำได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของชาวสวนแต่ละส่วนเนาะอ๋อพ่อจ๋าแล้วหมอนทองป่าละอูที่สวนเราเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะพ่อที่ชัดเจนก็คือมันจะมีเนื้อที่ไม่แห้งจะเป็นหวานมันนำมันหรือมันนำหวานหรือหวานมันเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะในการปอกในการเปิดใช่แล้วก็ปอกเร็วรสชาติจะเป็นยังไงพ่อปอกเร็วแล้วพวกกรอบนอกนุ่มในก็จะเป็นมันน้ำหวานแต่ถ้าปล่อยให้นิ่มมันก็จะเป็นหวานละจะเป็นหวานมันนำหวานนำมันนะอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะพ่อ ก็คือว่าอย่างทุเรียนที่สวนพ่อเนี่ยรสชาติจะหวานคือหวานเหมือนกันแหละมันเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปอกใช่ถ้าปอกเร็วคือเขาจะมันนำหวานถ้าปอกในช่วงที่ยังเป็นกรอบอยู่เลยเนี่ยมันจะเป็นมันจะไม่ค่อยหวานเคยปอกหวานน้อยก็เจอพี่บอกว่าทุเรียนอ่อนมันจะมันจืดๆมันนะคือยังไม่หวานแต่ถ้าปอกในระยะเวลาที่เขาพอดีหรือว่าเนื้อกำลังนุ่มใช่คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าอยู่กับแต่ละคนชอบแบบไหนโอเคค่ะพ่อพ
ขอบคุณมากเลยนะคะพ่อที่วันนี้มาให้ความรู้นะแล้วเดี๋ยวพ่อต้องไปเตรียมตัวที่จะตัดทุเรียนแล้วเนาะหนูขอไมค์คืนนะคะพ่อขาขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้พ่อฉลาดเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไลฟ์นะคะขึ้นในแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะลูกเพจแล้ววันนี้ติดตามเลยเดี๋ยววันนี้นะคะตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเอามาไลฟ์ขายที่ใต้ต้นกันเลยไลฟ์ตัดปุ๊บวางตัดปุ๊บชั่งน้ำหนักวางแล้วก็จะขายไลฟ์กันใต้ต้นแบบนี้นี่ทีมงานเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะไลฟ์สดกันแบบใต้ต้นเลยอยากจองลูกไหนอยากได้ลูกไหนก็ทักมาได้เลยนะคะพี่เอวันนี้กี่ลูกคะสำหรับมีดที่2วันนี้ก็ประมาณ130 130ลูกทีนี้ตอนนี้เรารอมือตัดอยู่มือตัดของเราเนี่ยจะเป็นมือตัดที่ตัดส่งเฉพาะออนไลน์เลยนะเพราะเขาจะรู้จังหวะว่าลูกนี้เนี่ยน่าจะประมาณอีก5วันลูกนี้ประมาณ4วันซึ่งเขาจะบอกเราเลยว่ากินได้เมื่อไหร่วันไหนก็คือพี่เขาแบบเซียนเหมือนเรียนใช่อันนี้คือเราคัดนะเราคัดตั้งแต่ต้นนี้ดีกว่าสวยอะใต้ต้นนี้คือแบบลูกดกมากกลัวมันหล่นใส่หัวนะสิเพราะว่าพวกเนี้ยคือจริงๆอ่ะมันถ้าพูดจริงๆคือสุกแล้วนะสุกพร้อมที่แบบจะตัดแล้วแหละแต่ทีเนี้ยรอพี่เขามาเคาะว่าวันไหนยังไงนะพอพี่อ่ะเขาชำนาญมากเนี่ยมาแล้วไปตามพี่เขากันอ่ะห้อมล้อมหน่อยค่ะห้อมล้อมคนพิเศษคนพิเศษนะคะมือตัดของเราในวันนี้นะรบกวนบอกแฟนคลับอย่าเพิ่งเข้านะคะจะพอดีจะตัดทุเรียนอยู่แป๊บนึงใช่แล้วนะคะนี่มือตัดของเราได้เดินทางมาแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดอยู่นะคะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะจันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะงานครับโอเคพี่คุยกันก่อนชื่อพี่อะไรจะถามชื่ออมครับพี่อมเนี่ยเมื่อกี้พ่อบอกว่าเป็นเซียนเรื่องการตัดทุเรียนส่งออนไลน์ไม่เชื่ออ่านั่นๆถ่อมตัวไปต้นไหนบอกก่อนต้นไหนครับต้นไหนพ่อคุณพ่อครับต้นไหนครับคุณพ่อเท่าแก่ครับต้นไหนเท่าแก่ต้องเรียกเท่าแก่นะเดี๋ยวไปดูก่อนวิธีเท่าแก่บอกว่าในสุดเลยค่ะผมไม่ใช่มือตัดอาชีพอะครับไม่เป็นไรพี่อมถามนิดนึงอมพี่อมอมวันนี้เนี่ยที่ตัดเนี่ยกินได้วันไหนถ้าวันนี้ตัดเหรอครับเดี๋ยวต้องเคาะดูก่อนตัวที่พี่ที่พ่อเขาบอกให้เล็งไว้เนี่ยคือเริ่มกินได้วันไหนเดี๋ยวผมต้องฟังเสียงก่อนถึงจะบอกถูกนะต้องฟังเสียงก่อนไปตัดให้พี่อมให้ความรู้นิดนึงได้ไหมว่าแบบว่าการเลือกทุเรียนที่พร้อมที่จะตัดส่งลูกค้าเนี่ยมันต้องเลือกทุเรียนแบบไหนพอขึ้นไปคอแล้วเสียงต้องเป็นยังไงรูปลักษณ์ลักษณะต้องเป็นแบบไหนครับพี่รูปลักษณ์เหรอครับถ้าเอาก็ตามที่ในหนังสือเขาบอกกันไว้ก็ต้องดูที่หนามดูที่ร่องดูที่คั่วแล้วตามที่พี่อมอะเสียงครับเสียงใช่ไหมเคาะเสียงอย่างเดียวเสียงต้องเป็นแบบไหนคะพี่ต้องโพงๆนะครับโพงๆนี่มันเป็นเสียงยังไงพี่อ๋อมเอาทำเสียงก็ได้ไม่ได้ต้องเป็นนี่พี่อ๋อมไม่ยอมด้านนี้ทำเสียงทำไม่ได้ครับนี่ลูกนี้แป๊บนึงอันนี้ยังถือว่าไม่โพงนะเนี่ยเอาเสียงนี้นี่เอาเสียงนี้แล้วมาฟังเสียงนี้อันนี้จะแน่นใช่ครับขอยที่พี่อมอันนี้จะพงหน่อยใช่พงแต่มันมีที่พงกว่านี้นะอันนี้ยังไม่ได้ทั้งสองอันยังไม่ได้พงมันได้แล้วครับเนี่ยเต็มที่แล้วครับเนี่ยถ้าตีให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 90% แล้วเหรอแล้วอย่างนี้กี่วันอ่ะพี่อมถ้าตัดไปสมมติตัดเสร็จแล้วตามสเต็ปไม่เกิน4วันครับไม่เกิน4วันได้กินเลยครับ4วันนี่คือเนื้อยังไงกรอบนอกนุ่มในใช่อ๋อ4วันกรอบนอกนุ่มแต่ไอ้พวกกรอบนอกนุ่มในนี่ต้องขอบอกว่าถ้ากำหนดไปแล้วก็ต้องผ่าสมมุติว่าผ่าผมบอกว่าผ่าเช้าก็ต้องเช้าไม่เกินเที่ยงไม่เกินเที่ยงถ้าไปผ่าเย็นมันก็นิ่มลงไปหน่อยก็คือเราจะแนะนำไปเลยว่าอันนี้สมมติวันที่19เช้าใช่โอเคเวลามันเป๊ะอย่างนี้เลยนะก็6ชั่วโมงเป๊ะเหมือนนัดเจอเนื้อเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยทุก6ชั่วโมงสังเกตเวลาไปซื้อทานอะตอนให้แม่ค้าบอกอะโอ้พอดีกินแล้วพอดีแล้วเราชอบแล้วพอเราให้เขาแกะเสร็จแล้วเรากลับบ้านไปเหลือยังไม่ทานเดี๋ยวให้มาทานนิ่มแหละนั่นคล้ายๆงั้นอารมณ์เดียวกันนี่เนื้อเขาจะเปลี่ยนไปทุก6ชั่วโมงนะนี่ดูทางกายภาพนะก็คือปิงใช่ครับปิงบวมแล้วเนาะปิงใหญ่สากแล้วร่องหนามร่องหนามชัดสีน้ำตาลนี่แล้วก็แต่เสียงครับเสียงเนาะรูปต่างก็รู้ว่ามันไม่แน่นมันเริ่มพุงครับ
ลูกนี่ลูกแน่นๆเดี๋ยวลูกแน่นนี่นี่ลูกนี้ไหมเห็นไหมเสียงแน่นเลยใช่อันนี้เป็นพงมากกว่าใช่ครับอย่างนี้ถือว่า90มีประสบการณ์ในการตัดทุเรียนมากี่ปีคะอุ้ย2ปีเองพี่2ปีอ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่ดูแล้วขาดนะดูทุเรียนแล้วขาดดูพ่อบอกว่าได้พอแล้วโอเคนะมีคนติดโอ้โหถ้าแกจะชมไปงั้นติดได้อ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มอาศัยเคาะที่ส่วนเองเราเริ่มต้นไหนอ่ะพ่อเอาเลยเหรอเอาเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนก็ได้นะคะต้นไหนครับเดี๋ยวก่อนนะทางนู้นก่อนดีไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะลูกเพจค่ะสวัสดีลูกเพจที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะอีจานหนูว่าแรงมันสักประมาณ3โลถึง5โลค่ะเราอยู่ที่สวนน้ำหอมนะคะหมู่ที่2ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบต้องเอาทรงแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ได้นะเนี่ยแต่เอาให้มันนั่งอย่างนี้อย่างนี้ก็ 90% แล้วครับลักษณะนะที่ไม่เกินสากมากแล้วก็ตรงนี้ปิงคืออ้วนมากร่องหนามร่องหนามชัดเจนนะคะเนี่ยร่องจะเป็นสีน้ำตาลลูกที่เราให้ทางสวนตัดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3โลถึง5โลครับคือทรงเกศนี้ใช่แค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นทรง3ถึง5โลนะคะเพื่อคัดไซส์ให้กับลูกเพจนะลูกเพจที่เข้ามาแล้วนะคะเอามาอยู่นู่นนี่นะเอาขึ้นมาค่ะน้องฝนเดี๋ยวพี่ขอเพิ่มภาพแบบเป็นต้นทุเรียนแบบเดี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยนะต้นอะไรอย่างงี้อ่ะลูกเพจที่เข้ามาแล้วนะคะสำหรับเมื่อวานลูกค้าที่สั่งจองไว้สำหรับทุเรียนไซส์ขนาด 3-5 โลนะวันนี้อย่าลืมติดตามอีจันนะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดนะคะจากสวนตัดจากใต้ต้นแล้วก็เอฟขายเลยไอ้ไลฟ์ขายเลยนะคะเตรียมตัวเลยนะลูกเพจหรือใครที่กลัวจะเข้ามาดูไลฟ์ไม่ทันนะก็กดสั่งจองเอาไว้ได้ก่อนเลยนะคะอยากได้ขนาดไหนไซส์ประมาณไหนแจ้งไว้ได้เลยอุ้ยลูกนี้สวยมากอะพี่มันแค่จะมีย่อมแค่ภูนี้ภูเดียวนะแต่ภูเต็มหมดเต็มหมดอ่ะเดี๋ยวหนูอ้อมไปฝั่งนี้จัดมากจัดมากก็มีแบบว่าขาต้นไหมพี่ดีกว่าอย่าพ่อเลยอ่ะพี่อะไรนะมีแบบสุกขาต้นไหมโอ้ต้นมาละบุพันได้ผมเดินคอแล้วมันยังไม่มียังไม่มีต้นจริงพี่อ้อมขอแต่ถ้าแก่เขาเตรียมไว้ให้แล้วนี่สุกๆแบบนี้ไหมครับมีอุ้ยพี่อ๋อมที่มือนี่คืออะไรอ่ะเล็บผมทำขึ้นมาเองครับอุ้ยจริงเหรอขอดูหน่อยเพราะว่าผมใช้แบบเขาที่เขาตัดไม่ได้อ่ะนี่เป็นมีดส่วนตัวใช่ในแบบที่เราถนัดเพราะมันจะเจ็บข้อเวลาเขาตัดอันนี้เราก็ใช้เกี่ยวอย่างนี้เองใช้เกี่ยวอย่างนี้ผมไม่ใช่เป็นตัดมืออาชีพไงอ้าวไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่มืออาชีพได้ไงอุปกรณ์พร้อมขนาดนี้เพิ่งเคยเห็นนี่แหละคุณพี่เขาทำตัวขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะลูกเพจขาการตัดทุเรียนของอีจันในวันที่2นะ130ลูกในวันนี้กี่กิโลกรัมนะ500กิโลกรัมนะคะใครที่สั่งจองไว้สำหรับออเดอร์เมื่อวานเดี๋ยวเตรียมรอรับได้เลยเตรียมรอรับได้เลยนะคะลูกเพจขาเดี๋ยวพี่อ๋อมรอน้องก้าด้วยอ่ะพี่อ๋อมกำลังจะปีนขึ้นไปแล้วนะคะลูกเพจลูกนี้ค่ะลูกนี้ค่ะไหนคะอ่ะลูกไหนคุณพี่พ่อก็มา19 919ค่ะนี่จะตัดแล้วนะอ้าวตัดง่ายจังเลยตัดง่ายมากเนี่ยครับยอดดูสังเกตที่ขั้วมันจะมีน้ำเยอะนิดนึงว่าแก่จัดแก่จัดกินได้ไหมชิมได้ชิมได้อ่ะลิ้นแตะหวานนิดๆถนัดอยู่แล้วนะคะเรื่องการรับประทานแต่มันหวานนะขอสิหวานนี่แกว่าแกจัดโอ้โหผมให้3วันศุกร์ลูก3วันศุกร์ใส่ก็จะเคาะให้แน่นะตัดวันเนี้ยทิ้งไว้คืนหนึ่งตากพัดลมไว้นะค่ะพรุ่งนี้เช้าเคาะอีกทีกำหนดได้เลยว่ากี่วันอ๋อโอเคอันนี้มันยังไม่คลายน้ำไปค่ะอันนี้หนักอยู่นะอันนี้หนักอยู่มั้ยอันนี้น่าจะได้4โลกว่าเลย4โลกว่าอ่ะใส่ตะกร้าเลยค่ะไปต่อค่ะถึงไหม3โลถึงไหมพี่อ๋อม36 3โล ลูกเมื่อกี้ก็จะมอง3โล3โลใครสนใจกด LINE แอดเลยนะคะคลิกเข้าไปที่ LINE แอดเลยพ่อมีกิโลดิจิตอลนะคะส่วนเรานั้นแมนนวลคนถ่ายอยู่ใกล้ๆหน่อยครับคนถ่ายอยู่ไกลๆหน่อยค่ะเดี๋ยวล่นปก
ป๊กหัวแตกค่ะลูกเพจอ่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศการตัดทุเรียนนะคะบ้านอีจันในมีดที่2วันนี้นะคะเราลงกันมาที่หมู่ที่2นะคะสวนน้ำหอมหมู่ที่2ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นมีดที่2ของเราในวันนี้เมื่อวานต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าที่อุดหนุนทุกคนเลยนะคะมีดแรกของเรา100กว่าลูกหมดไปภายในพริบตาภายในวันเดียวนะก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะส่วนใครที่พลาดเมื่อวานไปเด็กรับอยู่ไหนคะพ่อพ่อมองกล้องหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่รับแบบไม่ต้องใช้ผ้าเลยเหรอคะมีรุ่นใหม่ใช้มือใช้เชือกครับเอาใช้เชือกมือเหล็กมือเหล็กเคยเห็นเชือกมาเชือกไหมใช้ไหมเชือกอ๋อเราจะสวมหัวที่เชือกแล้วก็ใช้วิธีการรับนะคะอ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีแต่ละส่วนก็จะมีวิธีการตัดการรับที่ไม่เหมือนกันนะคะลูกเพจติดตามอีจันนะจะได้เห็นเทคนิคต่างๆในการตัดทุเรียนนะบางทีเนี่ยแต่ละส่วนก็จะมีเทคนิคที่บอกเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะลูกเพจขาเช้านี้ทำอะไรกันอยู่เอ่ยเดินทางไปทำงานกันหรือเปล่าได้ยินไอ้เนี่ยตัวร้ายครับมันเจาะทุเรียนเจาะทุเรียนอ๋อเจาะลูกละรูครับมันนกอะไรอ่ะพี่ปลาดกปลาดกปลาดกเอาแค่ลูกละรูรูต้องเป็นลูกที่สวยที่สุดในกิ่งครับโอ้แล้วก็ภูที่สวยที่สุดในลูกนี่ภูที่สวยที่สุดในลูกลูกที่สวยที่สุดในกิ่งอ่ะมาแล้วจานลูกที่สองนี่เชือกค่อยๆห้อยลงมาแล้วนะคะแล้วเราก็รับทุเรียนอ่ะแม่โชว์ทุเรียนหน่อยนี่สวยงามมากนะคะลูกนี้พอเอาลงมาแล้วเราต้องมีการเช็คอีกหนึ่งรอบก่อนไหมคะคุณแม่เดี๋ยวเช็คที่เดียวเนาะอ่ะโอเคมาจ้ะลูกที่2แล้วนะคะลูกเพจไม้ตกค่ะอ่ะเดี๋ยวเก็บให้นะคะคุณพี่ไม้ตกค่ะลูกไม่สวยไม่เอานะคะตอนผสมพันธุ์นะคะเจ้าของสวยไม่ตั้งใจนี่นะคะย้ำช่องทางการสั่งซื้อนิดนึงนะคะลูกเพจขาสำหรับหมอนทองป่าละอูบ้านอีจันนะคะสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทาง LINE แอดที่เราปักหมุดให้ลูกเพจนะคะสามารถกด LINE แอดเข้าไป LINE แอดจะใช้ชื่อว่าอีจันตลาดแตกนะคะซึ่งเป็นเพจเดียวกันนะคะซึ่งเป็นเพจในการขายของลูกเพจสามารถเข้าไปดูได้นะคะผ่าน Facebook นะคะอีจันตลาดแตกส่วน LINE แอดก็กดเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็สั่งซื้อเลยแจ้งได้เลยนะคะลูกเพจขาว่าต้องการขนาดไหนไซส์ไหนลูกประมาณไหนวันนี้เนี่ยกำหนดตัดของเราจะไซส์อยู่ที่ประมาณ3โลไปจนถึง5โลนะคะเป็นทุเรียนลูกใหญ่นะส่วนไซส์เล็กก็ยังพอมีประปรายบ้างนะ 2.5 โลขึ้นไปนะคะก็ยังมีลูกเพจสามารถสั่งจองเข้ามาได้เลยใครที่ชอบลูกเล็กบอกแอดมินเลยอยากได้ลูกเล็กใครอยากได้ลูกใหญ่แจ้งได้เลยหรืออยากได้ไซส์ใหญ่กว่าที่เรากำหนดอย่างเช่น6โล7โลลูกเพจก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะคัดจากทางสวนแล้วก็ส่งตรงไปถึงหน้าบ้านของลูกเพจเลยค่ะช่องจ๋าจะมาตัดอีกทีนึงเมื่อไหร่มาอีกทีเมื่อไหร่เดี๋ยวอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะดูวันแล้วก็เวลาอีกทีนึงค่ะพี่เอ๋พี่อ๋อมเก็บไว้ก่อนนะเนี่ยพวกมันยังใส่อยู่อ่ะโอเคลูกไหนยังไม่ได้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาใหม่นะคะนี่พี่อ๋อมอย่างต้นนี้เนี่ยมีเป็น20ลูกเลยได้มากี่ลูกตัดได้มากี่ลูกเมื่อกี้3ลูกก็ตัดได้อะไรลูกแต่ทรงมันจะไม่ค่อยสวยแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงเอาไปคัดสวยๆก่อนดีกว่าได้เลยค่ะมันยังขาดเดี๋ยวค่อยเอาออกมาตังไปเอาไอ้นี่มาก็ได้เครื่องคิดเลขอ่ะในรถอ่ะอันนี้36นะคะต้นนี้3ลูกน้องตู่โชว์หน่อยสิลูกนี่เลยค่ะลูกเพจใครที่สนใจนะทัก LINE แอดได้เลยนะคะลูกสดๆใหม่ๆเพิ่งตัดมาจากบนต้นนะอีกประมาณ 3-4 วันรับประทานได้ขอช่างดูหน่อยได้ไหมว่าประมาณกี่กิโลอ่ะลูกแรกลูกนี้ 3.6 อ่ะลูกนี้ของน้องตู่คือ 3.6 ลูกนี้คือ 3.4 อ่ะขอดูหน่อยจ้าตราช่างดิจิตอลนะคะวันนี้นี่
3.6 กิโลกรัมค่ะใครสนใจแคปภาพนะคะแล้วก็ทักไลน์แอดเลยจ้าส่วนลูกที่2นี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่3.4 กิโลกรัมนะคะอ่ะลูกเพจแคปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 อ่ะทักไลน์แอด number 1จ้ามาแล้วลูกเพจจ๋าเป็นบรรยากาศการตัดทุเรียนในวันที่2ของบ้านอีจันคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแดดมันเปรี้ยงมากเมื่อกี้มาเนี่ยยังเจอหมอกอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นหมอกแล้วเจอแต่แดดนะคะนี่ไปสู่ต้นที่2ค่ะลูกเพจต้นที่2แล้วนะคะที่เรากำลังจะขึ้นไปตัดนะคะฝากลูกเพจติดตามไลฟ์สดในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันตลอดทุกช่วงนะคะวันนี้เนี่ยรอบเช้าจะเป็นการไลฟ์บรรยากาศการตัดเนาะเดี๋ยวพอตัดเสร็จมาได้สักห้าโลพอตัดมาได้สักระยะหนึ่งนะตัดมาได้สักครึ่งหนึ่งครึ่งทางของวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็เอ้ยเราไม่ได้เอาขั้วมาหนิใช่ไหมแท็กเอามาไหมอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็ไลฟ์ขายกันแบบใต้ต้นเลยวันนี้ปอกโชว์เนื้อพ่อมีวันนี้มีลูกสุกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะปอกโชว์เนื้อกันให้ดูด้วยนะคะลูกเพจจ๋าอ่ะนี่เลยค่ะบรรยากาศสวนนะคะสวยมากๆต้นทุเรียนดกมากๆสำหรับสวนน้ำหอมนะคะนำทีมโดยคุณพ่อฉลาดนะคะอยู่หมู่ที่2ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นสวนที่อยู่ในป่าละอูที่ได้รับ GI นะคะก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เรื่องของลักษณะเฉพาะของพื้นที่ดินน้ำแล้วก็อากาศนะคะลูกเพจขาทุเรียน GI เป็นทุเรียนที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะบอกว่าเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์และรสชาติเนี่ยจะไม่เหมือนใครแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะประจำพื้นถิ่นของที่นี่รสชาติก็จะเป็นรสชาติแบบที่นี่ซึ่งจะหาทานที่อื่นไม่ได้สำหรับใครที่สนใจนะคะลูกเพจสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกเพจสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยย้ำช่องทางในการขายนะคะก็คือไลน์แอดที่เราปักหมุดให้ส่วนราคานะคะเราขายกันที่กิโลกรัมละ300บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะคะลูกเพจคะใครสนใจทักใครอยากสอบถามรายละเอียดก็ทักได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะมาขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะจะพาชมบรรยากาศในการตัดรอบที่2ขอบคุณลูกเพจที่รับชมนะคะแล้วก็สนับสนุนอุดหนุนทุเรียนป่าละอูบ้านอีจันใครอยากสั่งซื้ออย่าลืมคลิกไลน์แอดนะจ๊ะ